สวัสดีเจ้าวันนี้มาดูชมนะคะจะมาพาทำสปอร์ตมอนูเมนต์นะคะในริชาร์ดดัสตี้เมกะฮาร์ดพาร์ท2นะคะใช้ซีเครตไฟล์ทั้งหมด 2,000 ชิ้นนะคะโดยเควสเนี่ยก็จะให้หมุนไอเทมทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองนะคะด้วยความที่เป็นพาร์ท2อะเนาะซึ่งอันเนี้ยง่ายมากไม่ยากนะคะสามารถทำตามได้เลยง่ายๆนะคะและก็เช่นเดิมนะคะหลังหมุนภาพเสร็จนะคะก็เดินเควสตามปกติค่ะเควสก็ไม่ได้มีอะไรยากมากนะคะสามารถเดินกันได้เลยแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงพูดรวบรัดตัดจบไวขนาดนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อนั่นเองค่ะสำหรับพาร์ทนี้นะคะหลังจากปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยทำเควสเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากทำเควสเสร็จนั่นก็คือ move speed 30% สำคัญไหมสำคัญนี่ถ้าเราจะฟาร์มได้มากขึ้นเราวิ่งไวเท่ากับเราวิ่งไปหามอนได้เร็วขึ้นเราก็จะยิงได้ไวขึ้นหมายถึงว่าเราจะยิงมอนได้มากขึ้นนั่นแหละค่ะถ้าเราวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำกัน